น้ำมูกไหลมีผื่นเมื่อทานอาหารหากเด็กๆมีอาการเหล่านี้ใช่แล้วค่ะเด็กๆกำลังเสี่ยงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคภูมิแพ้ในเด็กซึ่งในปัจจุบันนะคะมีเด็กเป็นโรคนี้กันเยอะมากขึ้นเลยทีเดียวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าลูกเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้ในเด็กกันก่อนดีกว่าว่าโรคภูมิแพ้คืออะไรไปฟังจากคุณหมอกันค่ะค่ะโรคภูมิแพ้คือโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายของเรามีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ผิดปกติโดยสารก่อภูมิแพ้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกจะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่พวกไกรฝุ่นขนสัตว์นะคะในขณะที่สารก่อภูมิแพ้อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหารพวกนี้ได้แก่โปรตีนในนมวัวในไข่ในถั่วเหลืองในพวกแป้งสาลีรวมถึงพวกกลุ่มสัตว์มีกระดองเช่นกุ้งหอยปูปลาหมึกนะคะแล้วสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กคืออะไรคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้เนี่ยมีหลายๆปัจจัยแต่สิ่งที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์และก็สิ่งแวดล้อมถ้าเกิดกรณีที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเป็นภูมิแพ้ทั้งคู่โอกาสที่น้องจะเป็นภูมิแพ้ก็มีมากขึ้นไปอีกประมาณ 40-60% เลยค่ะอาการของโรคภูมิแพ้เป็นอย่างไรบ้างแล้วอาการแบบไหนที่ควรมาพบคุณหมอคะอาการของโรคภูมิแพ้จริงๆมีความหลากหลายมากอาการที่จะมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคัดจมูกคันจมูกน้ำมูกไหลอาการของโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงมากขึ้นอาการของน้องก็จะมาด้วยอาการไอแล้วก็ร่วมกับอาการเหนื่อยโดยที่จะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ค่ะต่อไปในระบบที่2อะค่ะก็จะเป็นเรื่องระบบผิวหนังก็คืออันแรกจะเป็นชนิดที่ค่อนข้างฉับพลันเราจะเรียกว่าพวกลมพิษเป็นลักษณะเป็นตุ่มนูนคันส่วนในระบบผิวหนังอีกโรคนึงจะมาในลักษณะที่เรื้อรังมากกว่าก็ตัวนี้เราจะเรียกว่าภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่าอโทปิกเดอร์มาไทติสจะมีอาการคือมีเป็นผื่นขึ้นบริเวณแก้มแล้วก็บริเวณแขนขาด้านนอกตรงบริเวณไหนที่มีการเสียดสีมากก็จะมีผื่นพวกนี้ขึ้นได้นะคะผื่นก็จะลักษณะเป็นแห้งคันแดงสาตัวนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อรับยาฉีดนะคะแล้วการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยโรคต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณหมอการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ก็ต้องเริ่มต้นจากการซักประวัติก่อนนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นการตรวจร่างกายแต่สิ่งที่สำคัญที่เอามาช่วยมากๆในเรื่องของโรคภูมิแพ้ก็จะเป็นเรื่องของการหาสารก่อภูมิแพ้เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้องค่ะโดยการหาสารก่อภูมิแพ้เนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการสกิดผิวหนังหรือว่าการเจาะเลือดค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบสาเหตุและอาการจากคุณหมอแล้วนะคะคลิปวิดีโอต่อไปคุณหมอจะมาให้ความรู้เรื่องการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ค่ะว่าระหว่างการเจาะเลือดหรือการสกิดผิวหนังแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรห้ามพลาดนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook วิดีโอนี้จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ครั้งต่อไปติดตามเราได้ที่ Facebook โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ